ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กบ้านแคนดี้รักแก่นเคลียร์ปม10ปีไม่เคยเจอแม่แท้ๆเปิดชีวิตลูกทุ่งหมอลำมากความสามารถอย่างสาวแคนดี้รักแก่นที่เรียกได้ว่าทำมาเกือบทุกอย่างทายาทราชินีหมอลำในตำนานอย่างบานเย็นรักแก่นเป็นพี่สาวของแอนนี่และโทนี่รักแก่นถึงประเด็นเมื่อตอนแม่ขึ้นรับรางวัลศิลปินแห่งชาติแต่กลับมีภาพหลุดลูกสาววันกระชอนอินเทอร์เน็ตทำให้คนในสังคมตาหน้าแรงว่าเป็นมารวัฒนธรรมล่าสุดแคนดี้ควงคุณแม่บานเย็นออกมาเคลียร์พร้อมเปิดหมดเปลือกชีวิตที่แยกทางกันของพ่อและแม่จนทำให้เกือบทำในสิ่งที่ผิดเพื่อหาเงินยังชีพของตัวเองและน้องๆแคนดี้เผยว่าตอนเด็กที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตอนตนอายุ4ขวบและได้ไปอยู่กับฝั่งคุณพ่อและคุณอาจนกระทั่งได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียตอนประมาณอายุ14ปีถึงได้กลับมาติดต่อคุณแม่อีกครั้งตอนเด็กๆไม่รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาต้องมีเราเด็กเกินกว่าจะรับรู้ว่าพ่อแม่เราแยกทางกันเพราะนานๆทีพ่อมาหาทีแม่มาหาทีเขาเติมเต็มเราได้ตอนที่อยู่บ้านกับคุณพ่อพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยอยู่กับคุณย่าคุณอาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีแค่พ่อหรือแม่พอเขามาก็ดีใจแม่บานเย็นเสริมว่าช่วงที่ไม่ได้ดูแลลูกๆเป็นเพราะมีงานคอนเสิร์ตตลอดตัวแคนดี้ก็กำลังดังเลยดังโดยไม่รู้ว่าคุณแม่ดังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นศิลปินช่วงแต่งงานก็หยุดไปพอท้องแล้วก็เลี้ยงลูกตลอดตอนนั้นทุกคนเขาก็รับรู้ว่าเราแต่งงานก็ประกาศหยุดเลยมาเข้าวงการอีกทีคือตอนเลิกกับพ่อเขาแคนดี้เสริมว่าเด็กๆก็มีคนมาทักเขาก็ถามว่าเราเป็นอะไรกับบานเย็นเราก็บอกว่าไม่รู้จักรู้แค่แม่ชื่อนิตยาเคยน้อยใจแม่มากๆตอนมาเจอแล้วอยู่ด้วยกันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนานมากๆแต่ก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกัน